จารึกสุโขทัยภาคที่1หลักที่14นะครับอันนี้คือมันหายไปช่วงหนึ่งครับอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีมันก็เริ่มที่เริ่มต้นจากสุโขทัยของเราเนี่ยได้จารึกแล้วก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นคือท่านจัดจารเป็นทํานองหลวงนะพระอาจารย์เป็นทํานองหลวงครับแล้วก็ทีนี้ก็คือมีการจารมีการเผยแพร่มีการสืบทอดมีการตัดทอดมาซึ่งก็ในล้านนาของเราเองก็เพราะว่ามันปรากฏมาค้นคว้าเจอทีนึงคือล้านนาของเราเนี่ยเจออยู่150สำนวนนะครับแรกๆมีแค่สำนวนเล็กๆน้อยๆไม่น้อยนะครับครับครับแต่ทีนี้พอได้รับความนิยมมากขึ้นก็มีการจานมีการถ่ายทอดมีการสืบสานประเพณีมาจนกระทั่งปัจจุบันครับอาจารย์ไทยครับครับผมครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ญาติโยมมากท่านที่เข้ามาตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะกินข้าวกินปลาก็เปิดโทรศัพท์เปิดจอทิ้งเอาไว้นะญาติโยมที่สำคัญเสียบแบตที่ชาร์จเอาไว้ด้วยเพราะว่าแบตจะหมดแน่นอนนะครับเราจะเทศตั้งแต่5โมงเย็น5โมงครึ่งนะฮะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราญาติโยมจะได้พบกับนักเทศนะครับไปถึง5ทุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอญาติโยมว่าอย่าเพิ่งไปไหนแล้วที่สำคัญไม่มีปัจจัยไม่เป็นไรไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรแต่ขอกดไลค์และกดแชร์สักคนละ10แชร์เพื่อถวายเป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกช่องทางในวันนี้นะครับส่วนเจ้า FM วัดฝายหินนะครับถ้าว่าวันนี้บ่แน่ใจวันนี้บ่แล้วใจอยากจะปะนักเทศนะสามารถมาพอนักเทศได้เลยนะครับที่รายการนะสามารถกดไปเลยกดไปติทำเป็นทีมแล้วก็เซิร์ชพอดูนะครับแล้วก็จะพบกับนักเทศมากมายเลยนะครับถ้าบางคนอยากจะฟังแต่เสียงเนี่ยรู้สึกว่าไม่แล้วใจต้องฟังแล้วให้เห็นรูปด้วยนะฮะอาจารย์นะฮะก็จะได้แบบแช่มชื่นใจชุบชูใจแล้วก็สนุกเรียกว่าแซ่บในรถพระธรรมนะครับช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เราจะไปแนะนำนักเทศแล้วก็ท่านจะขึ้นมาเทศนะฮะขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญสมเตรียมตัวเรื่องด้านเทคนิคฮะด้านภาพด้านเสียงเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะอารัธนานิมนต์ท่านขึ้นมาเทศนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านพระมหาวรเชษฐ์ครับก็ที่จริงแล้วก็เวลาใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์บุญโสมพร้อมสัญญาณเสียงรบเสียงพร้อมทุกอย่างก็คงจะได้เวลาครับเพราะว่าหนึ่งเราเผื่อเวลาไว้ด้วยนะอาจารย์ไทยนะเผื่อเวลาที่จะนั่นด้วยเพราะว่าถ้ากินเวลาไปก่อนเราจะต้องคงอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะเกิดครับทีนี้ท่านบุญโสมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็นิมนต์นะครับขอนิมนต์ท่านผู้ชมเลยเนาะอย่างนั้นก็ขอรัตนานิมนต์นะฮะพระบุญสมนะฮะก็คือเป็นนักเทศกันพจน์สพรญาติโยมกันแรกเลยของมหาชาติเวสสันดรวันนี้เราเทศกันนะฮะเวสสันดรชาดก4ภาค3ชาติเพราะฉะนั้นกันแรกคือพจน์สพรนำโดยพระอาจารย์บุญสมปุญญวัฒโนถูกต้องไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจำมาเทศให้ฟังนะขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดกันเทศให้ท่านตามกำลังสมควรเนาะแล้วก็แชร์ไปให้เต็มที่แชร์ให้ทุกคนได้ฟังคนที่อยู่ที่ไหนถ้าเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีโทรศัพท์เขาจะได้ฟังนะครับวันนี้ขอถวายความเคารพนะครับท่านพระอาจารย์บุญสมนะครับถวายความเคารพกับพระอาจารย์บุญสมครับนมัสการครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมครับนี่ชัดเจนครับเอาญาติโยมมีคอมอยู่ไกลไม่ค่อยได้ยินเสียงพระอาจารย์เลยครับครับผมเพราะฉะนั้นญาติโยมอยากจะเทสเสียงพระอาจารย์นิดหนึ่งกดสาธุมารุนรัวเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับได้ยินเสียงพระอาจารย์พระอาจารย์บุญสมชัดเจนนะฮะญาติโยมอ่ะท่านพระอาจารย์ลองเทสกดนิดหนึ่งนะครับชัดเจนเนาะสาธุพระอาจารย์เริ่มเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะญาติโยมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะแบบสดๆอย่างนี้พร้อมกันทุกช่องทางทั้ง8ช่องทางบน Facebook บน YouTube แล้วก็บน FM วัดฝายหินด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออาราธนานิมนต์นะฮะท่านพระอาจารย์บุญสมได้เทศเลยนะครับกราบอาราธนาครับขออนุญาตนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สัทธาอันวาสัพพัญโยภาพุทธเจ้าตนปินเก้ามูอาราหันตาเจ้าก็อาศัยซึ่งเมืองตีนั้นแล้วตุนเกี่ยวอยู่สำรานในป่ามีกาตะวันก็มีแลยามนั้นยังมีพญาตนหนึ่งอยู่ที่ไก่เบาไก่ก็ใจของปากมาทวายแกพยาปันทุมาติราชจือว่าแก่นจันแดงหอมขนาดกับตั้งดอกไม่อาจคำแดงสนว่าพยาปันทุต้นนั้นใสก็บังเกิดได้ลูกยิงสองสาวมีลักษณะงามขาวยอดเยี่ยมเสมอดังผู้จารธาพระจิตเตรียมรูปเทวดาก็มีแล ราชาตัดตัวส่วนว่าพญาตนโพนั้นก็คือแกนจันแดงคือแกนางผู้ปีเหือดอกไม้กี่คำแดงแก่นางผู้น้องหันแล อุโพสุอันว่านางตั้งสองปีน้องอยู่ในห้องต้องปีนอนจังกำวนข้าคอยวาราตั้งสองบอกคุณจักยอมพระดับตุนโดยของหอมและดอกไม้ราตั้งสองจงเอาไปไว้บูชาแก่พระแก่นไทยสัพพัญญูเตว่าอันแล้วนางตั้งสองก็แต่งแล้วก็ใส่ข้าวแก้วนำไปนางตั้งสองก็มีใจใสศรัทธาล้ำเลิศก่อนอบไหวพระเจ้าตนพระเสด็จบูชาก่อได้รายพยัญสุกันธาเกียนจันแดงหอมรสเราก่อกุมคาไหวพระเจ้าแล้วก็ตั้งกรรมพัฒนาว่า พันเตขาแดสัพพัญญูตนพระเสด็จโดยเตจาพาลาบุญข้าน้อยได้เหือแกนจันแดงงานลำเลิศนี้ปินตานขอจงเหือข้าได้ปินแม่แห่งสัพพัญญูตัญญาณเสมอดังเจ้ากูตนพระเสดอันจังเกิดมาปินพาไปนานิเตดีดีว่าอันแล้วภาคินีปันนาปันดังนางผู้น้องก็ได้บูชาพระเจ้าเวปัสสีตุนอยู่ห้องวิหารนางก็นมัสการข้าไปจ้าใจตั้งกรรมพัฒนาว่าโดยเตจาพลาบุญอันข้าได้โนข้าไปบูชา โดยดอกไม้เครื่องพระดำองค์นี้ขออย่าคือข้าได้ต้องถอยจากจงหือมาพระดับต้นแห่งข้าตุงจัดจัดที่มีจัดนี้ปิ้นเก่าทาบต่อเต้าข้าได้ถึงมักกาพันละเลิศแล้วขอข้าขอเหอข้าได้ว่ายนาเข้าสู่วิ่งเกี่ยวยอดนิพานแด่เตอว่าอันก็มีแล้วตีนันศรัทธาอันว่าสัพพัญญูตัญญาณตนผ่านเผี่ยวตนเกี่ยวจริงอนุโมตนาตานกำโดยสององค์ขานน้อยนาด
วาเอวังหันตุสัมปาติสามีสามีตังตุมหากังโดรานังตังสองปีนองอันติดของโดยสุ้งในจันฟ้าและนิปานจงมาบูชานามาสักการกูพาตถากตนมไว จ้าใจพัฒนาเอาก่อจงสมฤทธิ์ที่แกนั่งตั้งสองเตอว่าอันก็มีแล้วสะสนวานังตั้งสองปีนองกันว่าตายจากห้องเมืองคุณก็ได้เอาต้นมือเกิดในจันฟ้าเลิศที่พระเสด็จได้สวยสุ้งในเหลงลาคงบุญ กันว่าตายจากตีนั้นก็ได้เอาตุนมาเกิดในเมืองกุนใจใจก็บ่ได้เกิดตีไรสักตีคือว่าอบายภูมิตั้งจัดบนแก้วหากรักษาเอกนาวติกัปปาทาบต่อเต้าเสียงแห่งเก้าสิบกับก็มีแล้วกนิธาปัญนาปันดังนางผู้น้องกุศลานาบุญอันกี่เตรียมตุนเตียนยอมได้มาเกิดเมืองคนและเตและปินเตวดาอยู่ใจใจในเมื่อเสียงเก้าสิบกำลำไปแล้วก็ได้มาปิ้นเมออกเกี่ยวแห่งพาตถากตาพาก้นใดชื่อว่าสีมหามายาตนพระเสดบันนี้นางก็ได้เปลี่ยนจาดเกิดเป็นใจบันนี้แลพาเกนีปันดังนางผู้น้องตวนเตียวห้องสงสารนางนงคานตนลำเลิศก็ได้เกิดมาเป็นลูกหญิงสาวพยาตุนหนึ่งชื่อว่ากิงกีสราจาก็ได้มาพมศาสนาแห่งพระพุทธเจ้ากัสสปะพาก้นได้ชื่อว่าอุตราจันตานุมเนามีองค์งามจืนจ้อยผิวคำก็มีแล ในเมื่อนางมีอายมีอายุได้สิบหกขบเขานางก็ได้ไปไหวพระพุทธเจ้าแล้วนั่งไกลฟังธรรมยามนั้นกุศลานาบุญกำนำรอดนางเกี่ยวก็ได้ถึงยอดโสดาปลายลุ่นก็ได้ถึงสกิตากาและอนาคาลุ่นได้ถึงอรหันตมรรคผลตนพระเสด็จก็ได้เอาตนเข้าสู่วิ่งเกี่ยวยอดอมตะมหานิรพานก็มีแล้วกิงกีสราจาอันว่าพญานันไซก็บังเกิดใดลูกยิ่งเจ็ดสาวมีรูปลักษณะปึงเป้าขาวงามมุ่งอาจผู้หนึ่งชื่อว่าสามัญนีจาดเกี่ยวราชากัญญาผู้หนึ่งชื่อว่าสมณะโกตมีงามหนุ่มน้อยผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุณีภิกขุณีงามงามจื่นจ้อยโสภาผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมราชาธิดาน้อยนาฏผู้หนึ่งชื่อว่าสุธรรมางามล้นจาดกัลยาผู้หนึ่งชื่อว่าสังฆตาสีงามดังเตี่ยมสียอดเยี่ยมสุวรรณาก็มีแล้ว นางต่างหลายฟุ้งนั้น
ก็ได้เกิดมาปมศาสนาพระเจ้าโกตัมมาแห่งเรานี้ใส่ผู้หนึ่งชื่อว่านางนุ่มน้อยขิมาผู้หนึ่งชื่อว่าอุปราวรรณงามสะอาดผู้หนึ่งชื่อว่าปฏิกาลาน้อยนัดผิวใสผู้หนึ่งชื่อว่าโกตมีใจอ่อนๆผู้หนึ่งชื่อว่านางธรรมตีงามหนุ่มน้อยใจบ้านผู้หนึ่งชื่อว่าสิเวสาขางามเจียงคานหนุ่มหนอผู้หนึ่งชื่อว่าสีมหามายาคือเป็นแม่พระเจ้าแห่งเราบัดนี้แล ส่วนว่านางผู้ปีอันใดเหือแกนจันแดงเป็นตานมือก่อนนางก็เบาหอนจักได้ตุงตองในจตุราอบายกันว่านางตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนมาเกิดเมืองฟ้าใจใจก็ได้เป็นนากามาเฮสีเทวีแห่งพญาอินตาธิราชพาคนได้ชื่อว่านางน้อยนาฏสุธรรมานางก็ตั้งอยู่ในตาว่าติงสามึนนานนักแล้วนางเกี่ยวก็จักได้ลงมาเกิดเมืองคุณกันว่าพญาอินตนบุญรู้แจ้งแล้วก็จริงจุดก็จริงจังจนนางเกี่ยวไปสู่อุญญาณเจ้าก็เหินนางสีนุ่งคานอยู่ในกูเกี่ยวอาสนะดีส่วนว่าตนพญาอินตาธิราชนางอยู่ไกลก็กล่าวปิ่นกาถาว่าพระติดูลานางเทวีเฮ้ยน้องรักปีอันปีอันเป็นตีรังของในใจบ้านนางจงถือเอาปอนซิมพากันในสำนักกูปีแล้วนางแก้วจงลงไปสู่เมืองกุนกุนเตอว่าอันก็มีแลตุนแก้วก็จึงกล่าวกะทาว่าพุสติวรวนาเพติรสุสตาวเรทัพยาจะรูปุปังกิยังตุมหังนามาโสปิยันติโดรานังยังวรังอันวปอนอันใดแลปินติตามใจนังมังเลิกจงถือเอาปอนสิพากันในสำนักแห่งเรานี้แล้ว นั่งเกี่ยวจึงลงไปเกิดเมืองกุนกุนเตอสาพุสตีอันว่านางพุสดีก็บ่อาจจักรู้ยังตนอันจักตายก่อยกาดจักตาว่าติงสานางก็กล่าวปิ่นกาถาว่าเทวราชานาโมเตทุกิงปาปังกะตังนายารัมมาจเวสิมังธนาวาตุวาทารณีรุณหันติ ข้าแด่มหาราชเจ้าตุนเปิงเก่าจอมกวนยังตัวสังอันว่าตรวจอันใดและมีเกขาจังเหือกาจับฟ้าสุลงไปสู่จุมปูไตพำปิ้นดังไม่รังไรดานดาวอันลมปันเหือลมเตาสำเนื้อดินนั่นจ้าตีนั้นพญาอินดูแล้วอันนางอยู่ถ้ามาตุนเกี่ยวก็สัตว์กว่าทาวา
นาจีวะเมกะตังปะปังนาจะเมตวามาสีอภิยาปุญญันจะติปะลิกินังเยนาตินาวตามิหังสันติเกมารนังตุมหังวินาภาโวภาวิสติปฏิกันหติเมตัสวะเรอันวานังอันดุรัตดูรานังตดอันใดก็บ่มีแก่เจ้านังก็บ่ได้กับตั้มกรรมอันบุญเศร้าแก่กูปีสักอันนังก็เป็นคุณนังก็บ่เป็นคุณจังกูปีสักญาติเต้าว่าอายุของนางหากก้อยกาดสิ่งสีแล้วนางเกี่ยวก็จักได้พากูปีแล้วตายไปปอนอันใดและปิ้นอันปึงใจแก่นางแล้วขอเหอน้องเกี่ยวแก่นไทยเจ้ารับปีน้องจึงถือเอาอย่างปอนอันดีอันนั้นคือมันแล้วนางแก้วจงลงไปเกิดเมืองคุณเตอว่าอันแล้วนางแก้วได้ยินคำอันนั้นก็รู้ว่าตนจะตายนางก็มีตนนั้นสายและอันสันและสายว่าวาดนะนำตาหยาดไหลโตนางจึงยงยอมมือคาบไว้ขอแต่ไตขอพ้นว่าวรเมอาตุสกัมปาหุตานัสนามิสราจาสภาปันติตถาอสังเกหินเนเตวคาเดมหาราชาปินโจตุนเปิงเก่าเกสีพาตังอันว่าความสะสวัสดีจงมีแก่พระราชาเจ้าเตอหังอันว่าข้าก็จักกุมนาคาขอป้นงามสิบสิ่งเอาไว้เป็นเกี่ยวยิ่งเต็มใจจงเหือข้าอยู่ในพระสัตว์ในเวงศรีวิรัตใหญ่กว้างคือข้าใดเป็นเจ้าจ้างงานงอนเป็นนักกรลุ้มลมฟ้าข้าศึกษำยาหือมีเป็นราชาเตวีตนจบประกอบโดยศีลธรรมแด่เตอบัดธรรมังวรังเป็นปอนดีบนเก่าข้าก็ขอซึ่งตนยอดเจ้าอินตานี่แลกาสาวข้าเดมหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่าเกษานิลาติตานิลานิตาขอเหอข้ามีตาเขียวงามเสมอดีเป็นดังตาลูกเนกปุ่นไฟเออวิงวอนเหอมีตาใสจนงอนดังเกี่ยวงามเลิศแล้วจึงคานตาเขียวบันยามีหมอกแล้งแจงตุงศอกหันไกลแด่เตือตุติยังวรังเป็นพรดีทวนสองยิ่งย่อยข้าน้อยจึงขอเอานี่แลสักสาขาเดมหาราชาเจ้าตุนภาพเงาของสวรรค์นิลาพามุงขอเหอมีเขียวพันงามใสสวงกิ้วก้มกองกุ้มงามปิ้นตีรังยิงใจรามลมฟ้าขาเป็นหนาใสยังใสลิมปากแดงวิเศษคิ้วก้มเฟดใสงามอันนี้เป็นพรดีทนสามสิ่งข้าน้อยจึงขอเอานี่แหละ ผู้สติผู้สติผ
ุสติติวาโคจงเหอขามีชื่อว่าพุสดีดังเก่าชื่ออื่นชื่ออันอื่นเราขาบอปึงใจขอเหอชื่อพุสดีใสจื่นจอยขอซึ่งพายอดสอยคนหน้าแดเติบจตุทังวรังเป็นป้อนดีทวนสีเหือรู้ตีมึงคนแดเตอวาสตุขาแดมหาราชาเป็นเจ้าตุนเปิงเก่าจอมควันวราพุตุขอจึงเหือมีลูกใจผู้พัสเสดแก่ขาในเลงลาเมืองคนเป็นดังต้นพระเสดบังเกิดโดยปัญญาสัตถานังตะตัวตินยอมมังเหือตานโยใจใจเป็นดังเป็นดังสัพโพเลสนอใต้ปุถังคุณก็มีแลปัญจโมวโรเป็นป้นดีทนหาขอเหอรู้ตีในเลี้ยงลาเมืองคนแดเตอปุรินตะโตขาแดมหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่าบุญโฮอาลุนลาตะโตยาเหอมีต้องอันใหญ่แม่นมีกำพาก็อย่าก็อย่าใดต้องไกลสักอันขออย่าเหอมีผิวเลืองลาบขอเหอมีต้องอันเก่งลาบเสมอดีสัทธาโมวาโรเป็นป้นดีทนห้องนี้เราข้าน้อยจริงขอซึ่งพาเจ้ายอดพาเจ้าฟ้ายอดอินตานี่แลเทวนามินโตขาเดมหาราชาเจ้าตุนเปิงเก่ายอดผมดำอาลัมปะอาลัมปะธนานิโตยาเหอขามีนุมอัญญาณยอนเราเหอมีเต่านมอ่อนดูดีเกิดมาในกลางอกแห่งขาแม่นมีลุงทนหาทนห้องก็อย่าเหินนมยานแดเติบสัตโมวโรปินป้นดีทนเจนดียิ่งย่อยขาน้อยหาขอเอานี่แลเทวราชาขาเดมหาราชาปินเจ้าตุนพางเงาคงสวรรค์กิสาอันว่าผมแห่งขาก็อย่าเหืองอกถึงเท่าอย่าเหืองอกสิวหูแดแดเตอเตขากิสาอันขอเหอมีผมดำยาวย่อนผมเริ่มอ่อนเขียวดำปิ้นบอนดีทนแปดขอแกดไว้กับตุนแดเตอสวีอันหนึ่งจงเหอมีผิวนังดีขาวปอดใสงามติ่งต่อดีกรรมสาวยาเหือมีไหนขอเหือมีผิวใสเป็นดังคำแดงและเกี่ยวงามเลิศแล้วต่อตาหาพวกกาลาจังเพกเต็มบ่ใดไต่ลมฟ้ายอมลือซานาวาโมวาโรเป็นป้นดีทนเก่าข้าขอซึ่งพาเจ้าของบุญนี้แลปัญจโนอันหนึ่งขอเหอข้าได้ปล่อยพวงคนนั้นถูกคอกกังกาแล้วจงเหอจืนตามใจเลิกถึงสุขเหอปุ่นจากตุงแก่สัตว์โลกลมฟ้า
แม่นว่าตันจังข้าก็เหอได้ปนต่างตายเมตตาข้าอภัยโพดเหอได้ปนจากโตดตั้งมนแดเตอตาสมุวโรปินปนดีทนสิบสิ่งข้าน้อยจริงขอเอานี่แหละสกุอันว่าพญาอินตาเจ้าฟ้าก็ไว้หน้าตอกเทวีวาตัสตัสมุวโรอันว่าปนดีสิมยึงไว้เป็นเครื่องสงสารก็จึงสมดิทีแก่นั่งวงคานน้อยนาดอันจังได้ก้อยกาดจากลงไปแดเตอว่าอันก็มีแล้วตมาทังปกาสินโตสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนนำสัตตาลงเหือเข้าสุนิรปานก็เตสนาวาอิตังวะตานามาขวาเทวราชาสัจสุจัมปาติอนุโมทิทวาวสุดังนี้ภิกขเวโดราภิกขุทั้งหลายอันว่าพยาอินตนเป็นเจ้าแก่เทวดาทั้งหลายมาขาวาตุนใดเหือขาวาดเป็นตันสุจาปฏิตนเป็นโพนังสุจาดาสุรากัญญาเลิศแล้วก็เหือปนเกี่ยวสิบพการแก่นางเทวีก็อนุโมตนาจมจืนยินดีเบาแล้วก็ทรงเหินนั่งเกี่ยวลงไปสะพอซึ่งนั่งมัตตารัตอันเป็นราชาเทวีอยู่ในห้องพระศาสดาปุรีนั่งนั่งเมืองมัตตารัตก็โกนสนุกจมจืนเรื่องราดไฟป่าอาจลงไหลจังปังปายมีมากเกี่ยวเว้นหากหลายสันก่อกองกันไล่หลากเข้าเปิดกันถ้าหากมีหลายเงินคำหาเบาไรมีไว้ตุงมีไว้อยู่ตุงพระการในสันทานวิ่งมัตตราชนางก็ได้ไปสู่พระสัตว์เกี่ยวเมืองคนนางก็ตั้งปฏิสุนกำเนิดเขาเกิดในต้องนางเกี่ยวโดยสวสดีอันเป็นนากามัยสีอันเป็นอากามัยสีราชาเทวีแห่งพญามัตตราชมียศอาจหรือซาก็มีโดยพักการดังเก่ามานี่แหละ ตสวรานิธิตังกิยาสังวนานาวิเศษจะห้องเหตุตสปนอันพาดำไปโดยกาถาตั้งหลายว่าใดสิบเก่ากาถาก็สาเด่นโบละมุนกาละโกนตอนิกอนแลการทศพรจบไปเนาะสาธุชนทั้งหลายคืออาจารย์บุญสมนะอาจารย์บุญสมนี่ก็มาจากเมืองยองนะแต่เมืองยองก็ได้เทศนาธรรมแบบทํานองของพี่น้องแต่ยองแต่ยองเมืองยองก็คืออยู่รัชฉานที่ตะวันออกทางภาคเหนือของเมืองพม่าดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าวันนี้เราได้ฟังก็ได้รับฟังนะได้รับความเมตตาจากท่านนะก็มาแสดงมาโปรดเมตตาธรรมในการนำการทศพรมาแสดงให้พวกเราได้ฟังก็ซึ่งเป็นทำนองที่ไพเราะที่เราก็ได้ฟังอีกทำนองหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาซึ่งโดยปกติเราก็จะฟังแบบบ้านเราเนาะดังนั้นก็วันนี้ก็ได้แสดงจบไปใช้เวลาประมาณดีมากครับ30นาทีพอดีเป๊ะเลยนะฮะซึ่งก็ในทางทีมงานก็ตกลงกันว่า
แต่ละการแต่ละการต้องใช้เวลา30นาทีนะเพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มเปิดเริ่มตั้งแต่นะตั้งแต่17 นาฬิกาไป17 นาฬิกาไปถึง17:00 น.นู่นนะฮะญาติโยมทั้งหลายดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็โปรดติดตามนะให้ติดตามตั้งแต่17 นาฬิกาไปเนาะดังนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์บุญสมด้วยเนาะซึ่งท่านตอนนี้กับท่านก็ได้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราก็นั่นก็ถือว่าได้ถือว่าเราได้รับเมตตาจากท่านแล้วก็โอกาสต่อไปนะโอกาสต่อไปก็คงจะได้ถึงการที่2นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ขอได้นิมนต์อาจารย์ได้พักผ่อนสบายเลยพระอาจารย์นะครับเนาะก็แต่ถ้าเราได้ฟังไปแล้วก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของพวกเราทั้งหลายนะครับเนาะแล้วก็อาจารย์ก็ถือว่าเราได้ใช้เวลาไปพอสมควรนะดังนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับยังไงบ้างพอฟังออกไหมฟังพอเข้าใจไหมนะครับลองกดไลค์กดแชร์มาดูเนาะลองพิมพ์มาดูนะตอนนี้ก็อาจารย์ธีรพัฒน์เข้ามาแล้วครับคือต่อไปอาจารย์ธีรพัฒน์ก็จะมาต่อกันต่อไปซึ่งอาจารย์ธีรพัฒน์ก็จะมาพูดถึงเรื่องธรรมกันต่อไปว่ามีความเป็นมาอย่างไรอย่างก็ที่นี่ก็ขอนิมนต์อาจารย์ธีรพัฒน์ด้วยเนาะนะครับซึ่งก็นิมนต์พระอาจารย์พิรพัฒน์ครับผมซึ่งตอนนี้ท่านก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนักบัญชาการพระอาจารย์ครับนะครับเนาะครับสบายคำเคารพครับเราขอพระอาจารย์ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวครับผมนิมนต์อาจารย์ต่อเลยครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าครับชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนโอเคชัดเจนครับญาติโยมได้ไม่ทราบว่าทางบ้านได้ยินชัดเจนไหมเสียงอาจารย์ของอาจารย์พิรพัฒน์ครับถ้าไม่ชัดเจนก็ลองส่งข้อความมาเนาะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะเพื่อจะได้ปรับนะครับเดี๋ยวสักครู่เนาะญาติโยมทั้งหลายที่เราฟังอยู่ก็ตอนนี้กำลังเช็คระบบนะครับระบบในการสัญญาณเสียงของเรานะครับเพื่อจะให้มันดีที่สุดนะครับดังนั้นรอสักครู่หนึ่งนะกับเมื่อกี้นี่ก็คือเราได้ฟังทำกันแรกไปคือทศพรก็มีนางพุทธศรีนี้ไปขอพรจากพระอินทร์10 ประการเนาะ10 ประการก็มีอะไรบ้างเนาะ1ขอให้พระนางได้ประดับในปราสาทพระเจ้าศิริราชข้อที่2พรข้อที่2คือขอให้ดวงพระเนตรทั้ง2นี่มีสีดำตลอดประดุจดังตาเนื้อทรายเนาะเนื้อทรายข้อที่3คือขอให้พระขนงเขียวตลอดนะครับอย่างเช่นสร้อยคอนกยงข้อที่3คือขอให้มีนามพุทธศรีแล้วข้อที่5ขอให้มีพระรถทรงเกียรติที่ยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายนะแล้วก็มีพระราชทานในการกุศลคือในขอให้ได้ทำความดีข้อ6ขออย่าให้พระคันปรากฏดุจดังสตรีสามัญนะข้อ7ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์นะหรือเมื่อประสูติพระรถเรียบร้อยแล้วข้อที่8ขอให้พระเกศดำคือมันเรียกเกศาเนาะผมของเราเนี่ยดำเป็นมันดุจปีกแมลงครอบทองข้อที่9ให้มีพระชวิวันคือผิวเนาะละเอียดดังทองคำธรรมชาติแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่10ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษไปนะฮะอาจารย์ครับซึ่งก็เป็นพร10ประการที่นางพุทธศรีไปทูลขอพระจักรพระอินทร์เนาะพระอาจารย์ครับนี่ก็คือการแรกเลยนะต่อทศพร